สวัสดีครับก็มาอธิบายความคืบหน้าขอเปลี่ยนเป็นวิดีโอแนวตั้งมั่งก็ทำออโต้ชัตดาวน์รีเลย์ครับที่วันนั้นทดสอบเรื่องกล่องเดิมว่ามันต้องใช้ได้ฟังก์ชันนี้อันนี้ก็เลยเอาหลักการนั้นมาใช้โดยที่ค้นหาอยู่มานานว่าจะต่อให้ตัวกล่องใหม่เนี่ยมันทำงานโดยการชัตดาวน์รีเลย์ตอนนี้ไอ้ละกล่องเนี่ยมันทำงานตอนแรกคือที่ออกแบบไว้คือต้อง plug and play หมายความว่าไม่ต้องเดินสายอะไรให้มันมากมายก็เอามาเสียบได้เลยนะครับส่วนสายที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสายตัวนี้สายตัว direct point เพราะว่าจี๊ดไม่มีเราต้องทำเพิ่มแต่ว่าสายตัวนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรก็เดินเข้าตัวบางอันที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้งานซะนะครับอันนี้มาดู auto shutdown relayหลักการของตัวนี้ก็คือว่าเราเปิดไฟปุ๊บตัวเนี้ยมันจะต้องคือไขกุญแจปุ๊บระบบทำงานรีเลย์ชัตดาวน์เนี่ย ASD เนี่ยทำงานประมาณ8วินาทีก็คือเปิดปั๊มปั๊มติ๊กน้ำมันไหลมารอที่รางหัวฉีดนะครับก็ตัดให้มันพักทำงานเสร็จแล้วพอสตาร์ทเครื่องตัดเครื่องหมุนตัวปั๊มรีเลย์ก็ทำงาน ASD นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวงจรที่ผมทำขึ้นก็คือเป็นวงจรตัวชาร์จซึ่งตัวซิมูเลชันก็จะมีตัวนี้ก็หลักการก็คือออกขาพิน20ที่ออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเข้ามาก็ตามนั้นทุกอย่างเนี่ยปลั๊กแอนด์เพย์แน่นอนอยู่ในนี้หมดทั้งแผงนะครับสะดวกต้องทำให้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอัปเดตฮะแล้วก็เรื่องสายก็มาสรุปเดี๋ยวต้องมาสรุปสายก็คืออันนี้คือสายของที่60พินก็ต้องมาสรุปกันกับตัวที่ใช้พินก็มีอะไรบ้างก็ผมก็จะพยายามทำอย่างเงี้ยที่การไล่สายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำระบบข้อมูลตัวเอกสารนี้ให้ดีเนี่ยอนาคตมันจะไล่ยากเราต้องทำทีละขั้นตอนก็เลยเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือกล่องคลิปที่เราเห็นขอบคุณมากครับ